ะบอกนะว่าในอวัยวะร่างกายของเรานะครับมีอะไรบ้างเนาะลุงนะเราจะมีสมองนะคะช่วยเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนไหวเนาะแล้วก็ช่วยสั่งการด้วยนะคะแล้วก็ปอเห็นไหมลำท่อมีตัวหลอดลมใช่ไหมอะไรมานะตรงนี้ค่ะคือหัวใจหัวใจของเราช่วยในการสูบฉีดเลือดนะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายวันนี้เราจะมารู้จักร่างกายของเราค่ะเดี๋ยวเราจะมารู้จักอวัยวะภายในของร่างกายเรานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะโอเคโอเคเราจะมาเริ่มเปิดดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะคะมาครับมาจะเอาหุ่นนะคะออกจากแท่นก่อนก็เราจะมาเริ่มเก็บอวัยวะภายนอกก่อนดูสิว่าพอต่อได้ถูกไหมโอเคถู
เช้ามาอย่างเดียวแน่ตอนนี้เห็นไหมลูกว่าข้างในร่างกายเราอ่ะก็มีอวัยวะต่างๆเยอะแยะเลยใช่ไหมเออตั้งแต่หลอดเลือดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นแต่เดี๋ยวตอนนี้ค่ะพอโตขึ้นนะครับเราก็จะได้เรียนพวกนี้อย่างลึกซึ้งหน่อยนะแต่ว่าอันนี้หมอมาแค่ให้เราอยากให้แค่เรารู้ว่าปอต้องดูแลอวัยวะร่างกายของเราเหมือนกันนะเพราะว่าอวัยวะของเราสำคัญมากนะครับโอเควันนี้เปากิจกรรมของวันนี้เปาชอบไหมลูกชอบทำให้เปารู้ว่าอะไรลูกมากเปารู้อวัยวะภายในของเปามีกี่อย่างบ้างนะจากหุ่นตัวนี้10อย่างถึงหรอร้อยสิโอ้ยเยอะเกินเยอะไปแล้วอ่ะเอาปอรู้จักอวัยวะอะไรบ้างลูกภายในที่ในหุ่นตัวนี้มีสมองใช่ไหมสิเยอะเกินอ่ะมีสมองแล้วมีอะไรครับมีหัวใจเต้าหัวใจแล้วมีอะไรมีอะไรมีปอดไหมเต้าเหรอเออหมอมาอยากรู้ว่าอวัยวะที่ยังปอรู้จักลูกจากกิจกรรมที่ยังปอรู้จักครับรู้จักหรือมีอะไรครับตับหัวใจลำไส้มีลำไส้แล้วก็มีอะไรมีสองข้างปอดแล้วก็มีอะไรที่ช่วยย่อยอาหารกระอะไรกระเพาะอาหารนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยน้องๆก็จะได้รู้จักอวัยวะภายในเบื้องต้นว่ามีอะไรบ้างเนาะส่วนหน้าที่อะไรเงี้ยบางทีอาจจะแบบลึกไปสำหรับน้องๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้ตอนโตเราค่อยมาเรียนรู้กันอีกทีนึงเนาะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามแล้วก็กดแชร์กดไลค์แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ขอตัวไปก่อนนะครับโอเคบ๊ายบาย